สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าเบสเชงนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมมาคลิปตอนประมาณเย็นๆหน่อยนะฮะก็ถ้าคลิปนี้อัพให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะอยู่เวลาประมาณ6โมงนะครับเกือบ6โมงนะครับประมาณ5โมงกว่าๆหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้มัน3โมงเกือบ4โมงแล้วนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมาดูคลิปนี้ทันนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบมากแน่ๆนะครับอ่ะก็สำหรับข่าวดีนั้นนะฮะก็คือผมนะครับจะทำการสอนเพื่อนๆนะครับในการทำเงินกับเบสเช็งนั่นเองนะครับซึ่งจะสอนวิธีการที่ผมใช้นะฮะแล้วก็สอนในเรื่องของการโปรโมทด้วยนะครับว่าโปรโมทยังไงนะครับที่สามารถทำเงินกับเบสเช็งได้เยอะแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะผมทำเงินกับเบสเช็งไปตอนนี้นะครับรวมแล้วอยู่ที่89เหรียญนั่นเองนะครับก็คิดว่าเป้าหมายของผมนะฮะสิ้นเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์นะครับหรือว่า100เหรียญนั่นเองก็มาดูกันนะฮะว่ามันจะถึง100ดอลลาร์หรือเปล่านะครับตลอด1เดือนที่เราทำเบสเช็งมานะฮะถ้าเกิดว่ามันเกิน100ดอลลาร์นะครับก็ตามที่สัญญาก็คือผมจะทำการแจกของกับเพื่อนๆนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงนะฮะก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูกันอีกทีนะครับว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับแต่ว่าก็คงจะวนๆในอยู่เรื่องของการแจกของขวัญนั่นแหละนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็ติดตามแพลตฟอร์มนี้มาเนี่ยก็เกือบเดือนแล้วเนาะอ่ะก็อยากจะมีของให้กับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแพลตฟอร์มนี้มานะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมเลยนะครับว่าผมสามารถทำเงินกับเบสเช็งได้เท่าไหร่นะครับในวันนี้นะฮะแล้วก็เมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะครับจำนวนเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้เนี่ยเป็นเงินไทยแล้วเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะถ้าตอนนี้เพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะฮะอ่ะเลื่อนลงมาปุ๊บโอเคเดี๋ยวขอรีเฟรชเว็บไซต์นิดนึงนะครับเผื่อว่ายอดมันยังไม่นิ่งโอเคครับผมตอนนี้ก็รีเฟรชเสร็จแล้วนะครับยอดมันก็นิ่งนะฮะอ่ะนิ่งละก็สำหรับวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจากเบสเช็งได้รวม6ดอลลาร์กับอีก76เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็แปลงค่าเงินนะครับอ่ะแปลงค่าเงินนะครับก็6ดอลลาร์กับอีก76เซนต์นี่นะฮะปึ๊บก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะครับตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันอยู่ที่31บาทกับอีก41สตางค์นะฮะก็ทำการดีดตัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังอยู่ในช่วงของกอบโกยเงินอยากจะทำเงินกับเบสเช็งให้ได้เยอะๆแบบผมนะฮะผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่น่าจะเข้ามารีบกอบโกยได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าเงินมันขึ้นมาก็เป็นเวลานานแล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวไม่นานมันก็น่าจะลงแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ6ดอลลาร์กับ76เซนต์นะครับปึ๊บโอเควางลงไปนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้225บาทนั่นเองนะครับนี่คือเงินที่ผมทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับไม่ต้องตื้องอขอขายใครนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะมีคอมพิวเตอร์หรือว่ามีโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆก็ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% นะฮะไม่ต้องออกไปเดินทางไปอบรมไปประชุมอะไรให้เสียเวลานะครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% แล้วที่สำคัญเลยนะครับสำหรับเบสเช็งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสมัครฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งเนี่ยบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเบสเช็งสมัครฟรีนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาทำเงินกับเบสเช็งได้เลยในทีนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็งแบบผมดูบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครเบสเช็งฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์จะมีคลิปที่อธิบายว่าเบสเช็งคืออะไรเบสเช็งทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมีสอนการสมัครสมาชิกกับเบสเช็งด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะสมัครสมาชิกหรือว่าอยากจะลองทำเงินกับเบสเช็งเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกกับเบสเช็งได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งเนี่ยก็คลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆสักนิดนึงนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะทำเงินกับเบสเช็งนะครับแล้วอยากจะให้ผมสอนอะไรเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคอมเมนต์เสร็จแล้วนะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับเอามาทําเนื้อหาสําหรับการสอนให้เพื่อนๆนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสามารถให้เพื่อนๆรีเควสเข้ามาได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เก่งเรื่องไหนหรืออยากจะให้ผมสอนอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ